ติดตามความเคลื่อนไหวในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะกับกาญจนบุรีเกมส์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้นะคะผลงานของชวิสาอินทกุลจากจังหวัดเชียงใหม่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมป้องกันแชมป์3สมัยติดต่อกันในยิมนาสติกแอโรบิกประเภทหญิงเดี่ยวค่ะการแข่งขันยิมนาสติกชิงชัยกัน4เหรียญทองค่ะแข่งขันที่โรงเรียนวิสุทธรังสีศาลาร่วมใจ49ไฮไลท์อยู่ที่ยิมนาสติกแอโรบิกประเภทหญิงเดี่ยวค่ะจากการแข่งขันนะคะก็ปรากฏว่าแชมป์เก่า2สมัยดีกรีทีมชาติไทยเหรียญทอง4เกมชวิสาอินทกุลจากจังหวัดเชียงใหม่ทำผลงานสมราคาแชมป์เก่าค่ะคว้าเหรียญทองไปครองป้องกันแชมป์3สมัยติดต่อกันได้สำเร็จด้วยคะแนน 19.450 คะแนนส่วนเหรียญเงินนะคะเป็นของปัญญรสวัดทองจากกรุงเทพมหานครทำได้ 18.750 คะแนนเหรียญทองแดงเป็นของวรณิฐามีทรัพย์อรุณจากจังหวัดชลบุรีทำไป 18.050 คะแนนค่ะหลังจากป้องกันแชมป์ได้สำเร็จชวิสาให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกก็ตื่นเต้นแล้วกดดันเหมือนกันเพราะว่าปีนี้น้องๆรุ่นใหม่ๆมาแข่งกันเยอะแต่สุดท้ายก็ยังสามารถรักษาแชมป์ได้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆก็หนูรู้สึกตอนแรกก็ตื่นเต้นมากค่ะแบบว่ากดดันเพราะว่าน้องๆเยอะมากน้องๆที่ขึ้นมาใหม่เยอะมากด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตามเป้าที่คาดไว้แล้วจากนี้นะคะเราจะมีแผนที่จะไปเก็บตัวไปทำอะไรต่อไหมมีแข่งปลายปีค่ะชิงแชมป์แห่งประเทศไทยค่ะแต่ว่าปีหน้าต้องดูสมาคมอีกทีนึงค่ะ